สวัสดีครับพบกับรายการกิจชีวิตกับด้านกับผมนะครับกฤตพลเดชวิสัยครับท่านที่เข้ามาชมในช่อง YouTube กิจโพสต์ Channel ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเรื่องราวต่างๆที่จะนำมาเสนอในรายการก็จะเป็นเรื่องที่เป็นข่าวในกระแสหลักผมก็จะนำวิพากษ์วิจารณ์ในแง่มุมบางแง่มุมที่อาจจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมผู้ฟังคลิปนี้ก็จะพูดคุยถึงเรื่องเสียอันพันล้านไม่รู้จะพันล้านจริงหรือเปล่าก็เดี๋ยวนี้คนโม้ก็เยอะแต่เสียอันเขาไม่ได้โม้เองว่าเขามีพันล้านแต่สื่อก็ไปลงว่าเป็นเสียอันพันล้านที่ไปยิงคนที่มีเพศสัมพันธ์กับภรรยาในอ่างกุชชีที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งเดี๋ยวท้าความนิดนึงนะครับหลายคนก็คงจะรู้แล้วในข่าวแต่ถ้าหลายคนไม่รู้เพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็คือว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเขาทะเลาะกับสามีเขาอยู่ที่จังหวัดหนึ่งและเมื่อทะเลาะกันมีปากมีเสียงกันก็กลับไปที่บ้านเกิดผมไม่อยู่จังหวัดอะไรนะจังหวัดทางอีสานเสร็จปุ๊บเขาก็ไปเจอผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเด็กกว่าแถวๆบ้านนั่นแหละแล้วก็ถูกชะตากันก็เป็นกิ๊กกันแล้ววันนั้นเขาก็ไปกับผู้ชายที่เป็นกิ๊กเนี่ยไปนอนในรีสอร์ทแห่งหนึ่งซึ่งเป็นรีสอร์ทไฮโซนะมีอ่างน้ำกุชชี่ด้วยแล้วสามีเขาก็ตามมาโดยดูจากโทรศัพท์แล้วจากการโพสต์ในเฟซบุ๊กของภรรยาตามมาเสร็จก็มาเปิดโรงแรมแต่ก็บังเอิญไปเป็นโรงแรมที่อยู่ติดกับเป็นห้องเขาเป็นหลังๆนะเป็นหลังที่อยู่ติดกับหลังที่ภรรยากับกิ๊กมาอยู่แล้วจากนั้นระหว่างที่กิ๊กของภรรยามานอนแช่น้ำในอ่างกุชชี่ซึ่งรีสอร์ทเขาเป็นหลังแต่อ่างอยู่ข้างนอกแต่ก็มีม่านกั้นก็หมายถึงอาบน้ำก็ดูท้องฟ้าตอนนั้นเป็นเวลา2 ทุ่มก็ดูพระจันทร์สามีก็เปิดม่านแล้วก็ปืน11 มม.ยิงหัวไป3 นัดตายคาอ่างกุชชี่แล้วก็จุงมือภรรยาขึ้นรถขับหนีไปเขาข่าวว่าคงจะหนีไปต่างประเทศไปทางเส้นทางธรรมชาติเกิดเหตุตอน2 ทุ่มมีเสียงปืนเกิดขึ้นแต่ผู้จัดการรู้ว่ามีเสียงปืนแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรปรากฏว่ามาเจอศพตอนเช้าก็เลยแจ้งตำรวจตำรวจก็สกัดจับตำรวจทางหลวงก็จับได้บนถนนเนี่ยแล้วอันตรายมากนะคนพกปืนด้วยแล้วคนเคยยิงคนเพิ่งยิงฆ่าคนตายมาตำรวจก็เสี่ยงแต่ก็จับได้เพราะว่าเขาไม่สู้แต่ผมก็สงสัยว่าทำไมภรรยาซึ่งไปมีกิ๊กมานอนกับกิ๊กไม่โดนทำร้ายเลยอย่างน้อยก็ต้องโดนตบสักที2 ทีคนถึงขั้นฆ่าคนตายอย่างเลือดเย็นได้เขาต้องมีจิตใจอมหิตแน่เขาถ้าจะเอาเรื่องของภรรยาก็คงจะไม่รอดหรือก็พาไปยิงทิ้งหรือยิงทิ้งตอนนั้นเลยอันนี้ก็ไม่เข้าใจก็เป็นปริศนาปรากฏว่าหลังจากนั้น
ไอ้สามีคนเนี้ยไอ้เสียพันล้านเนี่ยมันก็บอกว่าภรรยาร่วมด้วยก็เหมือนกับว่าจะให้เป็นคนที่ร่วมฆ่ารู้เห็นเหตุการณ์ด้วยจะได้ติดคุกด้วยกันไหนๆกูก็ติดคุกแล้วมึงก็มาติดด้วยก็ดูซิว่าผลจากการสืบสวนสอบสวนของตำรวจจะมีหลักฐานโยงไปถึงภรรยาไหมถ้าภรรยาไม่ติดคุกก็สบายก็ได้เสวยสุขเลยผัวก็ไปติดคุกโดนประหารชีวิตด้วยไปวางแผนฆ่าคนตายฆ่าคนตายโดยไตรตรองไว้ก่อนประหารชีวิตอย่างน้อยก็จะลดโทษยังไงก็ติดก็20ปีขึ้น30ปีขึ้นนั่นแหละภรรยาก็สบายไปแต่เรื่องที่ผมจะเล่านี้ไม่ใช่เรื่องนี้นะอันนี้เกินนำจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับไอ้เสียพันล้านไอ้เสียอันพันล้านในหรอกเพราะตอนนี้มันก็ไม่มีประเด็นอะไรมันก็ไปติดคุกไปอาจจะประกันตัวออกมาได้ก็ด้วยนะไม่แน่นะถ้าประกันตัวออกมาได้ภรรยาก็ต้องหนีนะเพราะไม่รู้ว่าจะโดนทำร้ายหรือเปล่าคนมันอำมหิตขนาดนี้ที่จะเล่าก็คือว่ามีผู้หวังดีเห็นใจรีสอร์ทแห่งนี้เพิ่งเปิดไม่กี่วันเป็นรีสอร์ทที่ไฮโซนะเป็นหลังๆเปิดไม่กี่วันก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้เจ้าของก็เอาตีนไก่หน้าผากเลยค่าเสียหายคือคนมาเอาเงินคืนวันแรกที่มีข่าวเนี่ยคนที่เขาจองมาเขาขอเรียกเงินคืนไปเป็นเงินทั้งหมดประมาณ 500,000 บาทเจ้าของรีสอร์ทก็ใจดีนะก็รู้สึกว่าคงจะมีเงินนะก็คืนไปครบทั้ง 100% เลยไม่หักเลยอันนั้นยังไม่พอบางคนก็ขอเลื่อนไปก่อนไอ้เลื่อนไปก่อนก็อาจจะมาพักแล้วก็จะไม่มีใครพักเลยใครจะกล้าพักซวยจริงบรมมาซวยจริงจริงๆก็ควรไปบอกไอ้เสียอันพันล้านเนี่ยถ้ามันมีพันล้านจริงนะเอามาเยียวยาเจ้าของรีสอร์ทเขาซะหน่อยมึงก็มายิงเขาในอ่างอาบน้ำอ่างอุจชีในรีสอร์ทเขานะมึงก็น่าจะรอหน่อยให้มันออกไปข้างนอกถนนหน่อยแล้วค่อยไปยิงเจ้าของเขาได้ไม่เดือดร้อนนี่ทำให้เจ้าของเขาเดือดร้อนไปด้วยฆ่าคนตายก็ระยำพอแล้วยังมาทำให้เขาขาดทุนบ่นปี้อีกแล้วก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะมีคนไปพักแล้วก็มีผู้หวังดีนะก็จะไปแบบเห็นอกเห็นใจจะไปรีวิวให้จะไปนอนให้ผมจะบอกให้มึงบ้าไปแล้วอย่าได้ไปยุ่งเกี่ยวเด็ดขาดนักข่าวก็เหมือนกันพูดท่าพี่วันมาโฆษณารีสอร์ทให้เขาพูดดีนะก็บอกรีสอร์ทแห่งนี้นั่นเห็นใจเจ้าของรีสอร์ทเลยแล้วก็บอกชื่อรีสอร์ทบอกชื่อก็คือเจตนาจะประชาสัมพันธ์ให้เขาอ่ะคือไอ้พวกหวังดีประสงค์ลายอ่ะจะไปบอกชื่อรีสอร์ทเขาทำไมสิ่งที่จะทำได้ที่ดีที่สุดนะคืออย่าพูดถึงชื่อรีสอร์ทเขาแล้วเดี๋ยวให้เรื่องมันเงียบหายไปให้มันเงียบไปเดี๋ยวคนเขาก็ลืมเขาก็ไม่รู้หรอกไปเปลี่ยนชื่อรีสอร์ทก็ได้เปลี่ยนอะไรก็ได้ไปปรับภูมิทัศน์ใหม่เลยก็ได้นะแล้วก็เอาอ่างพุทธิออกไปทิ้งให้หมดเลยเปลี่ยนเป็นอ่างอย่างอื่นไม่ต้องไปโฆษณาเลยเพราะเขาฝังใจว่าพุทธิเอาไปทุบทิ้งเลยนี่เอาไปให้วัดบอกจะไปเลี้ยงปลาผมก็ไม่เข้าใจแล้วพระเจ้าวาดแบบไม่รู้บอกว่าก็จะได้แบบได้บุญกับคนตายมันได้บุญตรงไหนว่าเอาอ่างอาบน้ำมาเลี้ยงปลาแล้วอย่าเอาอ่างอาบน้ำมาแล้วก็ไปอาบน้ำให้พระอาบอ่ะได้เปิดนอนเนี่ย
กุฏิอันตั้งหลายแสนบาทไปเลี้ยงปลาอย่าบ้าไปแล้วเอาไปอาบน้ำก็ได้หรือไม่ก็ทุบทิ้งไปเลยจะไปเลี้ยงป่าทำไมผมก็ไม่เข้าใจบางครั้งที่คนเป็นสื่อมวลชนน่ะอย่างพุทธอภิวัฒน์แล้วก็ไม่รู้มีช่องไหนมั่งก็ไม่รู้นะยังไม่ได้ไปดูเขาอะเจตนาดีที่จะประชาสัมพันธ์ให้รีสอร์ทแต่ปรากฏว่าก็ประชาสัมพันธ์ให้รีสอร์ทไม่มีใครไปไงคุณจะพูดยังไงก็ไม่มีใครเขาไปหรอกมีคนตายในรีสอร์ทอ่ะใครเขาจะไปวะไม่ต้องพูดถึงดีที่สุดแล้วปล่อยให้มันเงียบหายไปนี่จังหวัดผมยังไม่บอกเลยนะว่าอยู่จังหวัดไหนนะเขาจะไม่รู้ว่าอยู่จังหวัดไหนไงนี่เป็นการหวังดีต่อเจ้าของรีสอร์ทนะแต่ผมก็อยากจะเตือนให้คนที่จะไปฆ่าใครอ่ะจะไปฆ่ากิ๊กจะไปฆ่าผัวจะฆ่าเมียก็ไปฆ่าที่อื่นเถอะอย่าไปฆ่าเขาในโรงแรมในรีสอร์ทเลยส่วนไอ้คนจะผูกคอตายจะกระโดดตึกตายก็ไปโดดที่อื่นเถอะไปโดดลงน้ำอย่าไปโดดในโรงแรมอะไรเขามันเวรกรรมตายแล้วยังจะทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนอีกที่พิซซ่าก็มีโรงแรมแห่งหนึ่งก็มีคนไปฆ่าตัวตายในห้องเนี่ยแล้วก็ข่าวก็ออกแบบนี้แหละแต่หลังจากนั้นเจ้าของโรงแรมเขาก็บิ้วใหม่ทำใหม่แล้วตอนนี้คนก็ลืมไปแล้วก็มีคนอยู่พักอยู่เช่นเดิมแต่ห้องที่มีคนตายผมก็จะเตือนเจ้าของโรงแรมก็ปิดห้องไม่ต้องปิดหรอกก็อย่าให้ข่าวเข้าไปไม่ต้องเปิดนะไม่ต้องเปิดให้ใช้ก็ดีกว่านะเดี๋ยวมันเข้าไปนอนแล้วมันมีผีมาหลอกมันก็ไม่ดีกับโรงแรมตัวอยากจะบอกก็คือบอกแบบนี้ครับว่าบางครั้งเราจะพูดจาอะไรออกไปเนี่ยมันต้องคำนึงถึงผลที่จะตามมาด้วยไปพูดถึงรีสอร์ทเขาเอ่ยชื่อเขาอยู่ที่ไหนอะไรเขาใจอยากดีจิตใจดีอยากจะประชาพันธ์ให้เขาแล้วใครเขาจะไปวะประชาพันธ์ยังไงก็ไม่มีใครไปหรอกอย่าพูดให้ตัวเองดูดีมันไม่โอเคหรอกนะตั้งสติให้ดีๆหน่อยเวลาพูดจาอะไรกันออกไปโดยเฉพาะสื่อมวลชนแล้วก็ไปเอาภาพรีสอร์ทเขามาลงอ่ะจริงๆทำเป็นเบอร์ๆก็ได้ก็สวยไปเลยดีนะดูแล้วดูเจ้าของรีสอร์ทเขาก็คงยังไม่เดือดร้อนนะดูแล้วพอมีเงินไม่ได้เดือดร้อนอะไรก็ค่อยช่วยหน่อยถ้าเกิดไปกู้มาอะไรมาก็ตายเลยจบเลยแต่ไม่เป็นไรหรอกครับเดี๋ยวคนเขาก็ลืมเดี๋ยวคนเขาก็ไปแต่ก็คงหลายพันอยู่นะดูห้องแล้วคลิปนี้ผมก็อยากจะเตือนอยากจะบอกคนนะสมมติอยากจะฆ่าตัวตายนะก็พยายามคิดวิธีฆ่าตัวตายที่ไม่มีคนเขาเดือดร้อนที่บอกเป็นแต่แรกอะจะไปผูกคอตายไปฆ่าตัวตายในโรงแรมเขาก็เดือดร้อนรีสอร์ทเขาก็เดือดร้อนถ้าไปกระโดดน้ำตายกู้ภัยเขาก็เดือดร้อนไปผูกคอตายใต้ต้นมะม่วงดีกว่าไหมไม่มีใครเดือดร้อนอ่ะใช่ไหมน่าจะดีที่สุดแต่จริงแล้วไม่ควรจะฆ่าตัวตายหรอกครับเพราะว่าคนที่ฆ่าตัวตายอ่ะชาติหน้าก็จะไปเกิดเป็นหมานะแล้วจะฆ่าทำไมคนที่ฆ่าตัวตายทุกคนนะก่อนตายนะมันไม่อยากตายหรอกลองสังเกตดูดีๆ
คนที่กระโดดน้ำตายโอ้โหมันผุดขึ้นจะขึ้นมาหายใจอ่ะมันโดดตูมแล้วมันไม่กั้นหายใจแล้วก็ล้อมดิ่งให้มันตายไม่พอมันจะตายมันก็ผุดขึ้นคนที่ผูกคอตายโอ้โหมือก่อนตายหายใจสุดท้ายมือมันก็เอากรรมที่เชือกอ่ะอยากจะแกะเชือกออกไม่อยากตายเอาจริงมันไม่มีใครอยากตายหรอกมันก็ไม่สมควรที่จะตายหรอกเกิดมากว่าจะได้เป็นมนุษย์มันยากเย็นแสนเข็ญนะเชื้อสุจิเนี่ยแม่งไม่รู้เป็นหมื่นหมื่นแสนแสนตัวมันรอดมาตัวนึงอ่ะที่เข้าไปในรังไข่ของแม่เชื้อของพ่อเข้าของแม่กว่าจะเกิดมาเป็นคนได้มันยากเพราะที่อย่าตายเลยเชื่อผมนะแล้วก็อย่าคิดสั้นเลยอย่างไอ้เสียพันล้านเนี่ยไปยิงเขาตายก็ไม่มีเกิดประโยชน์อะไรเลยตัวเองก็ต้องติดคุกตัวแค่นั้นเองก็ปล่อยไปผัวจะไปเอาใครเมียจะเอาไปใครก็เลิกกันไปไม่ต้องไปหึงหวงให้ศักดิ์ศรีหาเหวหาอะไรหรอกไม่มีหรอกศักดิ์ศรีมันไม่มีอยู่จริงหรอกแล้วทำอย่างนี้จับได้ทุกรายไม่มีจับไม่ได้หรอกแล้วก็มันบาปกรรมเวรกรรมแล้วจริงผู้ชายก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรหรอกยิงก็ควรจะยิงผู้หญิงแต่จะยิงนะแต่ว่าไม่ควรยิงใครหรอกนี่ก็เดือดร้อนกันไปหมดเลยไอ้พันล้านไปอยู่ในคุกก็ใช้ได้เวลา 2-300 บาทจะมีพันล้านก็ไม่ได้มีประโยชน์ทั้งหมดนี้ก็อยากจะมาเล่าให้ฟังนะครับในคลิปนี้เน้นเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยเรียกขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรายของผมในวันนี้นะครับขอให้พวกเราตั้งสติดีๆแล้วก็สู้ต่อไปท่านที่สายมูเตรูอยากจะมาช่วยร่วมกับผมสร้างพ่อปู่ศรีสุทโธแม่ย่าศรีปทุมมานะครับผมจะสร้างข้างหลังผมเนี่ยครับติดกับเจดีย์พันปีครับข้างหลังที่เห็นนี่เป็นเจดีย์พันปีเดี๋ยวผมโชว์เจดีย์ก่อนนะครับนี่ครับอายุพันปีนะครับอยู่ที่วัดราชบูรณะฝั่งด้านหน้าผมคือแม่น้ำน่านครับผมจะสร้างที่ตรงนี้ก็บริจาค 1,000 บาทนะครับก็จะเขียนชื่อนามสกุลติดไว้ที่ฐานขององค์พ่อปู่องค์แม่ย่าinbox เข้ามาพูดคุยใน Facebook ดร.กิตพลเด็ดวิสัยแล้วก็ Facebook กิตพลเด็ดวิสัยครับท่านที่เข้ามาชมในช่องกิตโพสต์ Channel ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการสมาคมสื่อท้องถิ่นสมาคมนักธุรกิจพิษณุโลกสถาบันอิสรพลกองทุนอิสรพลไดมอนด์เวดดิ้งพิษณุโลกสำนักศักยันต์อาจารย์จ้ำศรีบูรพาระยองโรงเรียนสอนศักดิ์วิจารณ์นกแก้วเมืองทองธานี